ขี่บิ๊กไบค์นะครับแล้วถนนลื่นนะครับน้ำมันบนถนนนะครับที่ทำให้รถลื่นรถล้มเสียหายผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างโอเคครับในเรื่องของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์อันนี้ผมก็ต้องสอบถานนิดนึงนะครับจักรยานบนบิ๊กไบคที่มีคําถามเข้ามาเนี่ยฮะมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือพอรบรนะครับถ้ามีเฉพาะในส่วนของพอรบอ,รอันนี้บริษัทประกันเขารับผิดชอบให้ต่อบัติเหตุที่เกิดขึ้น แต่ถ้ามีในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทประกันเขาก็จะรับผิดชอบต่อความเสียหายให้แต่ถ้าความเสียหายของตัวรถเราไม่มีภาคสมัครใจรถเราเสียหายใครจะต้องรับผิดชอบให้เราหลายคนคงมีข้อสงสัยครับเคยมีคดีเกิดขึ้นนะครับมีร้านอาหารแห่งหนึ่งครับที่บ้านเราเนี่ยเขาขายอาหารข้างทางเขาก็จะมักง่ายใช่ไหมครับเทเศษอาหารครับลงที่ท่อระบายน้ําแล้วเกิดมีคาบน้ํามันฮนะ ปรากฏว่ามีรถขับเกิดอุบัติเหตุครับถนนลื่นเพราะคาบน้ํามันเนี่ยฮะเขาไปฟ้องครับสํนักงานเขตเนะครับต้องรับผิดชอบว่าปล่อยให้ร้านนะฮะที่ปล่อยให้เขาขายอาหารและทําให้ถนนเนี่ยมีคาบน้ํามันเนี่ยทางสํนักงานเขตฮนะเขาก็เอาพรบรเรื่องควบคุมความสะอาดครับไปกับทางร้าน ที่ทําให้เศษอาหารเนี่ยฮะและมีคาบน้ํามันเนี่ยทำเกิดทําให้รถที่ขับสัญจรไปมาเกิดถนนลื่นได้รับความเสียหายอันนี้หน่วยงานของรัฐเขาต้องรับผิดชอบครับดังนั้นถ้าเราขับรถแล้วเกิดความเสียหายถ้ารถเราไม่มีประกันเนี่ยคนที่รับผิดชอบถ้าเราสามารถติดตามได้นะครับหรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดต่อเราเขาต้องรับผิดชอบแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่ครับเวลาขับรถไปต่างจังหวัดเจอถนนลื่นฮะ คนทำคาบน้ํามันรถหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเขามีการเคลื่อนย้ายรถปรากฏว,ว่ามีร่องรอยคาบน้ามันเกิดขึ้นเนี่ยฮะถ้าเราสามารถหาผู้กระทําความผิดได้เขาละเมิดต่อเราฮะเขาต้องรับผิด